สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องแอร์ครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2คนนะครับเป็นประจำทุกวันพุธกับรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุธเช้าข่าวสปท.รายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนนะครับในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและวันนี้เช่นเคยครับทุกท่านที่ได้พบกับผมธีรัตน์ รัตนถาครับค่ะและดิฉันเบญจมาศ เพชรวงศ์นะคะเราทั้ง2คนค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ออกอากาศตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะครับและในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชม VTRกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ของโรงเรียนวัดบางระหงพิรมศิริจังหวัดนนทบุรีครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ครับค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR โรงเรียนคุณธรรมสปท.ค่ะของโรงเรียนวัดนันทารามจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับชนชาวไทยโดยพระองค์ท่านได้จดบันทึกอย่างละเอียดลงในหนังสือเล่มนี้
เพื่อให้เราที่เป็นคนไทยได้นำความรู้ที่มีประโยชน์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะหนังสือเล่มนี้น่าอ่านจริงๆนะคะใช่จ้ะหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ทรงน่าอ่านมากๆเราสามารถนำข้อคิดที่อ่านมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการใช้ชีวิตนะน้องเจเร่ขอบคุณค่ะพี่นุ่นที่ให้ความรู้ถูกไหมคะถ้ามีกิจกรรมหรือเกิดข้อมูลของโรงเรียนเราเพื่อให้นักเรียนและก็อ่านในหนังสือแต่ละประเภทยกประเภทเรื่องสี่ยกประเภทเรื่องสี่ค่ะมีกิจกรรมที่นักเรียนต้องพวกเรายุวบรรณรักษ์โรงเรียนวัดบางประหงพุทธมณฑลขอจบการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมและการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเสาคำตาและดิฉันเด็กหญิงเกียววลินกวงไหมนักเรียนโรงเรียนวัดนันทารามทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในวันนี้ค่ะในโอกาสนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนวัดนันทารามภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐค่ะอันดับแรกดิฉันจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมด้านคุณธรรมต่างๆของโรงเรียนกิจกรรมนี้มีชื่อว่าธรรมะขัดเกลาโดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกๆวันศุกร์ในคาบจริยธรรมขอเชิญรับชมได้เลยค่ะฉันสัญญาว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนตั้งใจทำกิจกรรมใครที่ยังไม่หลับตาหลับด้วยนะครับนั่งนิ่งๆให้มีสมาธิกำหนดลมหายใจนะครับวันนี้อยากจะคุยถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานักเรียนครับทั้งขยะที่นักเรียนทิ้งขยะลุงพลต้องตื่นตีห้าแล้วลากไปไว้ที่หน้าโรงเรียนใกล้ๆกับที่ทิ้งขยะครับที่แล้วเนื่องจากว่าให้โรงเรียนคัดแยกขยะให้ถูกต้องแล้วขนถังขยะเนี่ยเอาไปไว้ที่หน้าโรงเรียนจันทร์พุธศุกร์ตอนเช้าลุงพลก็ขนไปถ้านักเรียนคัดแยกขยะถูกลุงพลจะขนไปได้แค่ถังเดียวคือถังสีอะไรถังสีอะไรถังสีน้ำเงินเพราะในโรงเรียนเรามีแต่ขยะทั่วไปแต่ขยะทั่วไปเนี่ยขนมทั้งหลายมันจะอยู่เต็มถังสีน้ำเงินตลอดเพราะนั้นถังสีน้ำเงินนอกจากจะอยู่ในโรงเก็บขยะแล้วครูจะให้เพิ่มขึ้นอีกจุดด้านนั้นอีกจุดหนึ่งด้านนี้อีกจุดหนึ่งนอกนั้นก็จะเก็บหมดเลย
และนี่คือกิจกรรมธรรมะขัดเกลาที่เราทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมทุกๆวันศุกร์ในคาบจริยธรรมค่ะช่วงสุดท้ายเป็นกิจกรรมรักการอ่านโดยนักเรียนทุกคนจะนำหนังสือมาอ่านและสรุปใจความสำคัญลงในสมุดค่ะอันดับต่อไปดิฉันจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนันทรามที่มีชื่อว่ากิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนอันได้แก่สะอาดสุภาพวินัยตรงเวลาและสมาธิโครงงานแรกมีชื่อว่าทานถูกที่ทิ้งถูกทางโดยนักเรียนโรงเรียนวัดนันทรามรู้จักการแยกขยะอย่างถูกต้องก่อนนำมาทิ้งลงถังโครงงานที่2มีชื่อว่าสุภาพนอบน้อมซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เมื่อถึงในชั่วโมงเรียนคุณครูก็จะอบรมเรื่องสุภาพอ่อนน้อมเพื่อที่จะให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะคำเคารพเวลาไหว้นะคะต้องมีไหว้ตามระดับใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องลงท้ายด้วยคะค่ะนะคะผู้ชายก็ต้องครับนะคะโครงงานที่3มีชื่อว่าวินัยสร้างได้จากตัวเรากิจกรรมนี้จะฝึกให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยเป็นของตัวเองเช่นการขึ้นชั้นเรียนการวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบก่อนเข้าห้องเรียนค่ะโครงงานที่4มีชื่อว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่ซึ่งกิจกรรมนี้จะเน้นการตรงต่อเวลานักเรียนโรงเรียนวัดนันทารามจะมาโรงเรียนแต่เช้าตู่เพื่อทำเขตบริการตามที่ได้รับมอบหมายโครงการที่5มีชื่อว่าสมาธิดีเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำสมาธิในทุกๆเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนค่ะจากการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมด้านต่างๆส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวัดนันทารามมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นร้อยละ85และนักเรียนแต่ละชั้นมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ90ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนสามารถนำมาใช้ได้ในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยมในนามตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนวัดนันทรามขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.มาณโอกาสนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีอาร์ของโรงเรียนวัดบางระหงพิรมศิริครับน้องแม่ครับทางโรงเรียนนะครับได้มีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์นะครับเป็นการส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนนะครับรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำความรู้ที่ได้จากการอ่านนะครับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นวิทยาของโรงเรียนวัดนันทารามค่ะพี่มีนทั้งน้องๆนะคะได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนนั่นเองค่ะ